เรื่องพระบัญญัติการผิงไฟเรื่องภิกษุหลายรูปโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณเพศกลามารุคทายวันเขตเมืองสุงสุมารคีระในพักขชนบทสมัยนั้นถึงเดือนฤด,ดูหนาว ภิกษุทั้งหลายได้ก่อไฟที่ขอนไม้มีโพรงใหญ่ท่อนหนึ่งแล้วผิงก็งูเห่าในโพรงไม้ท่อนใหญ่นั้นถูกไฟร้อนเข้าได้เลื้อยออกไล่พวกภิกษุพวกภิกษุได้วิ่งหนีไปในที่นั้นนั้นบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างเพ่งโทษติเตียนโพนทนาว่าชะไหนภิกษุทั้งหลายจึงได้ก่อไฟผิงเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุก่อไฟผิงจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายชไหน ภิกษุโมคคะบุรุษเหล่านั้นจึงได้ก่อไฟผิงเหล่าการกระทำของภิกษุโมคคะบุรุษเหล่านั้นนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูกราภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอ พึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดมุ่งการผิงติดก็ดีให้ติดก็ดีซึ่งไฟเป็นปาจิตติก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบเรื่องทรงอนุญาตให้พระอาพาธผิงไฟได้ก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายอาพาธบรรดาภิกษุผู้พยาบาลไข้ ได้ถามพวกภิกษุอาพาธว่าอาวุโสทั้งหลายพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือภิกษุอาพาธตอบว่าอาวุโสทั้งหลายเมื่อก่อนพวกผมก่อไฟผิงได้เพราะเหตุนั้นความผาสุกจึงมีแก่พวกผมแต่บัดนี้พวกผมรังเกียจอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้วจึงผิงไฟไม่ได้เพราะเหตุนั้นความผาสุกจึงไม่มีแก่พวกผมภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่าดูกระร้าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธก่อเองก็ดี ให้ผู้อื่นก่อเองก็ดีซึ่งไฟแล้วผิงได้อันหนึ่งพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัติหนึ่งอันหนึ่งภิกษุใดมิใช่ผู้อาพาธมุ่งการผิงติดก็ดี ให้ติดก็ดีซึ่งไฟเป็นปาจิตตีก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องพระบัญญัติการผิงไฟจบ